1นาทีกับกปท.ปัญหาจากเครื่องปรับอากาศรถยนต์ไม่เย็นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน้ำยาแอร์ที่ส่งจากคอมเพรสเซอร์เพิ่มแรงดันเข้าไปที่แผงคอยเย็นไม่พอส่งผลให้น้ำยาแอร์ที่เข้าไปดูดจับความร้อนภายในห้องโดยสารนั้นมีปริมาณน้อยทำให้ภายในห้องโดยสารยังคงมีอากาศร้อนอยู่ซึ่งสาเหตุการที่น้ำยาแอร์เหลือน้อยเกิดได้ในหลายกรณีนะครับทั้งที่เกิดจากการใช้งานที่ยาวนานโดยที่ไม่ได้เติมน้ำยาแอร์หรือว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ในระบบทำความเย็นซึ่งจะส่งผลให้แอร์ภายในห้องโดยสารไม่เย็นทั้งนี้แก้ไขได้โดยการเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มพร้อมทั้งเช็คปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์เช็คการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำยาแอร์ไม่เต็มระบบแอร์ไม่มีความเย็นหรือว่าเย็นน้อยได้และจะทำให้แอร์รถยนต์นั้นกลับมาเย็นได้เป็นปกติครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก